าผมกรีดให้ด่าไอติมครับเป็นไงไม่มีเสียงกรีดด่ากูไม่ได้เว้ยสตรีมที่ช่องใจเราทุกวันนะครับผมใช่แล้วเกมผีอ่ะไอ้พวกที่เล่นตอนเช้าๆมันคือพวกที่ไม่กล้ามันคือพวกติดใช่ป่ะทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมป่ะไฟในเอฟเฟคตี้มันเป็นเกมเด็กน้อยผมอ่ะสามทุ่มครึ่งช่วงเวลาที่แบบกำลังดึก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 ช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวช่วงเวลาที่กอดตุ๊กตาแต่กลัวตุ๊กตาตัวนั้นจะกลายเป็นผีผมจะซัดมันเองผมใจเราปรมาจารย์ตบไฟในแอดเฟรดดี้วันนี้มากับภาคใหม่ทุกคนไฟไนแอดเฟรดดี้อินทูเดอะพิทภาคใหม่ล่าสุดอ๋อไม่ใช่ภาคหลักอ๋อเป็นแฟนเมสหรอจริงหรอไฟไนคือเกมเด็กกระโปงถ้าผมกีดให้ด่าไอติมให้ด่าไอติมครับแล้วภาคนี้เกี่ยวกับอะไรวะเอาแบบไม่สปอยนะทุกคนเอาแบบไม่สปอยภาคนี้เกี่ยวกับอะไรก่อนอ๋อมันคือเหตุการณ์เริ่มต้นใช่ป่ะจริงๆอ่ะไฟไนท์อ่ะมันต้องทำอันนี้ไว้ทุกคนทำเกมเริ่มต้นเนื้อเรื่องให้เห็นไปเลยว่าการที่เอาเด็กวิญญาณมายัดในหุ่นยนต์อ่ะมันเริ่มต้นที่อะไรเว้ยเข้าใจปะมันต้องอย่างนั้นเลยเว้ยเพราะว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นอ่ะโอ้โหผมว่าคนเล่นแบบเล่นแล้วแม่งโคตรมันอ่ะอะไรอ่ะต้องเป็นอะไรที่เจ๋งแน่ๆหรือไม่เราก็เล่นเป็นเด็กแล้วคอยหนีไอพ่อที่แม่งยัดเราไปในหุ่นยนต์สุดผมว่าสุดกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรารุยกันแล้วเพื่อเป็นการไปตอกไอ้หุ่นยนต์หมีนี่ Let's go เอโร่เกมมันโคตรเจ๋งด้วยดูดิเชี่ยฟิลเกมมันได้จัดอ่ะตอนนี้เราต้องไปหาลูกบอลนะครับทุกคนบอลพิษเหรอบอลพิษมันคืออะไรวะลูกบอลเหรอเฮ้ยเอาวะเชโร่สวัสดีครับอันนี้คือคนขายพิซซ่าใช่ไหมน้อยอยากได้พิซซ่าเพิ่มอย่างนั้นเหรอหรือว่าจะเอาส้มโซดาดีไม่ใช่ครับผมแค่อยากวิ่งไปหาอะไรรอบๆเฉยๆครับไปชัวร์ yeah เฮ้ยมันมีอยู่จริงมันค่อนข้างจะขยักขยงมากฉันสงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมพ่อจะต้องซ่อนอะไรบางอย่างแล้วก็หายไปด้วยบางทีน่าจะสั่งสอนให้เขารู้บทเรียนบ้างห้ามใช้ที่นี่แข็งแกร่งดันหินผาไม่มีการกระตุกกระติกแม้แต่นิดเดียวเป็นไงไม่มีเสียงกรี๊ดด่ากูไม่ได้เว้ยหวังว่าจ๋าฉันจะไม่สีชมพูนะแล้วกูโดดลงไปทำไมวะฮะนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยคืออะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันยังไม่มีคนเลยนี่ว่าอย่าบอกกับเพื่อนย้อนอดีตโอ้มายก็อดแล้วนั่นไงทุกคนมีทุกตัวเลยนั่นมันตัวละครที่ฉันเคยวาดในกระดาษนี่นะเอาละเอาแล้วเอาแล้วเฟรนดี้เฟรนดี้สถานที่ที่มันสุดยอดมากฉันอยากอยู่ที่นี่ทุกวันเลยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยบ้าบอไปแล้วคุณพ่อบอกว่าวันนี้เราจะไปดูหนังกันเย้เราจะไปดูเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะนี่จะไปเกี่ยวกับผีหรือเปล่าฉันจำไม่ได้เหมือนกันเพราะอ๋อนี่จะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันเคยแบบว่าร้านโดดดังเฮ้ยเฟรนดี้เชื่อเฟรดดี้ดีกว่าทุกคนเอาวะกูไม่เคยคิดเลยนะว่าเฟรดดี้จะมาเต้นอะไรปัญญาอ่อนงี้ไอหมีน้ำตาลไอกระต่ายฟ้าแล้วก็น่าจะเป็นไอนกผู้หญิงหน้าขยะแยงมากนะครับแต่มนุษย์ทุกคนเหมือนจะชอบมันตอนนี้ฉันมันบอกแล้วใช่ไหมว่าชิก้าเป็นผู้หญิงเนี่ยโอเคผมว่าเราต้องหาทางไปเลยเว้ยตอนนี้เราน่าจะงงอยู่ว่าที่นี่คืออะไรเฮ้ยเอาวะเฮ้ยเพื่อนแลคโค้ดฉันไม่เคยเห็นคนแต่งตัวชุดอย่างนี้เลยนะขอบคุณมากครับอ๋อฉันชอบเสื้อฟิวเจอร์แฟลชแบ็คของนายนะนั่นเป็นหนังเก่าที่ฉันชอบมากเลยนะฮะเก่าเรียกพูดถึงอะไรไอ้หนังเรื่องนี้เพิ่งมาสามสัปดาห์ที่แล้วนะนั่นเนี่ยทุกคนตอนนี้เป็นการการันตีว่าเราย้อนอดีตมาโอเคไม่เป็นไรตอนนี้ก็อาจจะมึนอยู่นะนายมีชื่อไหมฉันชื่อออสวอร์ดออสวอร์ดเมืองชื่อของจอมเวทเลยจอมเวทอย่างนั้นเหรออ๋อใช่แล้วใช่แล้วโอ้ใช่ใช่ใช่เคยเห็นครั้งหนึ่งครับพ่อฉันเคยบอกว่าฉันชื่อว่าโอสแต่ฉันไม่เคยเห็นนายอยู่แถวนี้มาก่อนเลยนะที่หรือว่าไอ้การย้อนอดีตมาทุกคนมันจะมีพ่อมันอยู่ไงใช่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 แต่เป็นคำถามที่ดีนายเป็นเด็กที่สนุกดีนะโอเคสำหรับเด็กใหม่ในเมืองของนายอ๋อก็คือมันมีคนพาแบบเด็กๆเข้าเมืองมาเยอะมากใช่ไหมเด็กใหม่อย่างนั้นเหรอพ่อของฉันทำงานที่นั่นและพ่อของไมค์ก็ด้วยฉันคิดว่าพ่อของนายก็ทำงานที่นั่นเหมือนกันนะอ๋อเป็นเหมือนบริษัทอะไรใช่ป่ะอ๋อคือตอนนี้พระเอกมันบอกว่าแปลกๆเมื่อกี้เหมือนกูเห็นอะไรแปลกๆฉันอยากจะคุยเรื่องหนังกับนายเพิ่มนะเพื่อนโอเคมันบอกให้เราไปที่ห้องอาเขตนะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่นานได้โอเคมันบอกให้เราไปที่ห้องอาเขตเรากด M ดูได้แต่เราไปไม่ได้ห้องล็อกอยู่ออกได้ไหมออกได้ไหมออกไม่ได้โอเคเฮ้ยนี่มันรถพิซซ่าโซดาฉันไม่เคยเห็นรถนี้มาก่อนเลยแล้วฉันคิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะเฮ้ยโอ้ห้องอาเขตเอาวะ
ฉันอยากรู้เหมือนกันนะว่ามันจะมีแบบว่าทิกเก็ตกี่อันนะห้องเล่นเกมผมว่าอันนี้เราจัดเล่นเกมได้ทุกคนตอนที่ห้องเล่นเกมสมัยก่อนเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งนะทุกคนนะสมัยนี้แม่งไม่มีแล้วทุกคนแม่งมีแต่เกมซ้ำๆแม่งมีแต่เกมบาสเกมอะไรแม่งโอเคมันบอกให้เราหาไม้กับชิปใช่ไหมในการคุยโอเคนายเคยเล่นพิซซ่าโรเลอร์หรือเปล่าเพื่อนมันคืออะไรน่ะแต่ฉันเคยเห็นอะไรแบบนี้เหมือนกันนะมันคือสิ่งที่สุดยอดและสุดท้ายโมเดลของบริษัทฟาสแบร์อะไรคือฟาสแบร์วะไม่มีเด็กคนไหนไม่รู้จักนะเว้ยมึงบ้าหรือเปล่าอ่ะงั้นจับลูกบอลไว้จะโชว์ให้ดูว่ามันเล่นยังไงแล้วอะไรทุกคนรู้เลยเหรอเหมือนพินบอลปะยังไงเข้าแต้มโอ้ง่ายปะเดี๋ยวเวลาของนายละอ่ะนายลองดูเรื่องเพื่อนกดสเปซบาร์ใช่ไหมเกมกากตาฉันละเฮ้ยไอ้เชี่ยมันตื่นจังวะโอ้ไม้นายนี่โคตรเก่งเลยว่ะเพื่อนไม้คือคนที่เล่นพิซซ่าโรเลอร์ได้เก่งที่สุดในเมืองเลยนะเชี่ยชิบหายละโอเคตาเรานะผมว่ายิงไปตรงกลางลอกเลยกลัวมันโปรกลัวมันโปรทุกคนเฮ้ยเชี่ยกลัวมันล็อกจีนกลัวมันล็อกทุกคนไม่ได้ไงก่อนทึบเฮ้ยอะไรวะผมว่าตัวละครมันโดนทำให้ดูโง่เว้ยถ้าได้ฟิลว่าเนื้อเรื่องได้ดำเนินต่อไปได้จบกูจบกากหมายถึงเกมกากครับโอเคงั้นเราไปเล่นอะไรอื่นดีต่อไหมโอเคโอเคฉันจะให้โอกาสนายอีกรอบนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้สองตัวนี้จะพาเราไปเดินนะทุกคนวิ่งเลยเพื่อนว้าวถ้ามันคือเล่นซ่อนแอบเหรออ๋ออย่าโดนจับนี่เนี่ยผมว่าน่าจะเล่นซ่อนแอบนะอันนี้ผมว่ารู้เรื่องนะฉันจำนายได้แล้วเพื่อนอ๋อคือเราต้องเล่นเดินเรื่องซ่อนแอบด้วยโอ้ my god ไปนี่ไงเจอที่แอบละหาที่แอบโอ้นั่นมันชุดสูทที่ว่างเปล่านี่พนันได้เลยว่ามันไม่มีทางเช็คในหุ่นแน่นอนคิดดีๆคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนนะบางทีนายอาจจะกลายเป็นไอรอนแมนเลยนะไอรอนเฟดดี้เลยนะโอ้ไม่จูน1985ไม่นี่มันเหมือนในหนังเลยฉันได้ยินเสียงเท้าหาซ่อนแพนคาเมล่าไอ้เหี้ยกูซ่อนอยู่ในหุ่นจริงทุกคนทุกคนมันจับเสียงว่ะ The Meto Show How Was Noise of You Make Stay Quiet เสียงเบาๆฉันหวังว่าไมค์จะไม่ได้เสียงนั้นนะฉันต้องหาที่ซ่อนก่อนโอ้โหซ่อนในท่อไอ้เหี้ยภาพแม่งมาไอ้ภาพแม่งมาจัดซ่อนได้ดีนะฉันได้ยินเสียงนายนะเพื่อนแต่นายหาโอ๊ตเจอหรือยังล่ะยังไม่หาไม่เจอเลยเขาเงียบมากไม่เหมือนนายนะโอเคงั้นเรามาหาเขาก่อนดีกว่าฮ่าฮ่าพวกมันไม่ไปตามหากูเจอรถเชี่ยเชี่ยเชี่ยหมาป่าทุกคนที่นี่มีหมาป่าหนีไปนั่นมันเสียงอะไรกันน่ะนั่นมันตัวบ้าอะไรดีนะที่มันไม่เห็นฉันไม่งั้นฉันอาจจะไม่สามารถกลับไปได้เกิดอะไรขึ้นน่ะอย่าบอกนะเด็กตายหมดเสียงกรีดร้องของผู้หญิงวิ่งเร็วจับเด็กไว้ไม่เกิดอะไรขึ้นมีใครอยู่ที่นี่ไหมชิปไหมชิปหายแล้วตะโกนไม่ดีแน่หลายคนตะโกนเยอะเกินไปแล้วเราทำไม่ดีอะไรเกิดอะไรขึ้นหาชิปกับไม่โอ้ไม่มีบางอย่างบล็อกมันอยู่โอ้ไม่ชิปไม่ไม่มันไม่ขยับไม่นะเหตุการณ์ครั้งนี้ no ชิปกับไม้นายอยู่ไหนฉันเป็นเพื่อนที่ดีนะฉันจะไม่ทิ้งนายชิปกับไม้นายอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนชิปไม้ฉันควรจะหาชิปไม้โอเคกูไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมห้องนี้ชัวร์
ขอโทษครับเข้าผิดห้องครับโทษครับไม่ไปครับพี่เอาเลยครับพี่เอาเลยครับผมไม่ไปครับพี่เดี๋ยวผมปิดประตูให้นะครับโอ้ไม่มาชักชวนฉันให้เข้าไปอย่างนั้นเหรอบางทีอาจจะเป็นชิดกับไม้ก็ได้นะมึงต้องโง่ขนาดนี้เลยเหรอนี่กูเดินตามเข้ามาเหรอวะเนี่ยนี่กูเป็นเด็กแบบไหนถึงเดินตามเข้ามาวะโอเคฉันต้องจับโต๊ะตัวนั้นไปอ๋อตัวนั้นมันเข้าประตูนู้นเชี่ยสุดเสียงหัวใจเต้นแรงมากโดนน้องจะรอดหรือล่วงทรงเนี่ยว่ายังไงก็ไม่รอดประเด็นคือมันตายยังไงดีกว่าบางทีอาจจะมีอะไรโดนหัวเขาหรือเปล่ากลับบ้านไปรีแลกซ์เถอะเชี่ยสังไว้ตัวเมื่อกี้ไปเข้าสิงเลยฮะคืนที่1ขอเล่นเป็นคืนสังไว้ต้องมี5คืนถูกป่ะแกทำอะไรพ่อของฉันพ่อของฉันอยู่ไหนแกจะพาฉันไปไหนเฮ้ยเห็นป่ะเห็นในกระจกเมื่อกี้ป่ะแกรู้วิธีการขับรถได้ยังไงกูรู้บ้านมึงด้วยแกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนะมึงไม่ปิดบังตัวแล้วเหรอคือไม่ปิดอะไรแล้วใช่ไหมมึงเปิดเลยว่าเป็นตัวนี้โหหนีไม่ได้ด้วยแม่งพาเข้าบ้านเนี่ยแม่คงงงนี่พ่อใหม่กูเหรอฉันจะกลับไปที่ห้องเกิดอะไรขึ้นฉันควรทำยังไงดีน่ะโอ้ใช่ฉันน่าจะโทรหาแม่โอเคพ่อเนี่ยน่าจะวางมือถือไว้ในบ้านฉันคิดว่าน่าจะเป็นในห้องของเขาโอเควันนี้ห้องหมาป่าหรือว่าอะไรอ๋อห้องเราแต่เราแปลว่าหมาป่าห้ามเข้าคุณพ่อครับฉันเห็นโทรศัพท์พ่ออยู่ตรงนั้นแหละแต่ตอนนี้ฉันต้องหาวิธีในการล่อมันออกมาก่อนฉันว่าฉันน่าเริ่มต้นในการทำเสียงดังๆนะโอเคผมรู้แล้วคุณแม่เนี่ยอะไรวะวางยาไว้ที่ตลอดเขามีแบตเตอรี่ไหมโอเคเราได้แบตเตอรี่ว่ะทุกคนแล้วแบตเตอรี่ทำอะไรได้ปะอ๋อแบตเตอรี่ก็ไว้โทรศัพท์ไงใช่ไหมตอนนี้น้องทำให้เสียงดังก่อนใช่ปะเนี่ยจะเห็นป่ะเจโรแกไม่ไปทางนี้สิฉันหรอกโอเคขออนุญาตออกอ๋อคือการกระทำของในตัวมันจะมีเสียงตลอดทุกคนโอเคเราได้ไปโทรศัพท์ละโทรเลยสิครับว่าแต่เบอร์อะไรอ่ะฉันจำไม่ได้เลยนะเบอร์ของแม่น่าจะโทรอยู่สักที่ในบ้านหลังนี้นะโอ้ my god นี่กูต้องมาหาเบอร์แม่เดี๋ยวนี้กูถามจริงเบอร์แม่ถ้าตามหลักการเบอร์แม่ก็ควรจะอยู่ในบ้านตัวเองถูกป่ะกดนายวันกดโอ้ยเฮียจะถูกเล่นโดยการแบบแม่ของเล่นนั่งกินไฟเชี่ยโคตรสมจริงหรือสมจริงจัดอย่างเฟี้ยวเชี่ยเกมโคตรเฟี้ยว
่ติ๋มเมื่อกี้เขาแบบว่าเอนเตอร์เทนไงลูกเพจมันเงียบยังไงกูต้องเอนเตอร์เทนบ้างกูสดขนาดนี้เลยเนี่ยนี่คือกูยืนสดขนาดเอ้ยเบอร์พวกนี้จะเวิร์กไหมนะอ่ะนี่คือเบอร์โทรศัพท์หวังว่าเบอร์นี้จะเวิร์กนะโอเคตรงนี้สามารถแอบได้ใช่ไหมโอเคนี่แอบได้ขออนุญาตโทรศัพท์นะครับโอเค5 5 5 3 2 5 5กดเรียกว่าโทรสวัสดีครับฮัลโหลอ้าวนี่มันเพื่อนข้างบ้านอยู่ช่วยผมได้ไหมครับคือพอดีพ่อของผมอย่าพูดเลยนะพ่อของนายเนี่ยน่าจะพยายามทำอะไรสักอย่างแล้วมันก็พลาดใช่ไหมล่ะอ๋อก็คือตอนนี้มันบอกให้พ่อมันเป็นคนโทรมาพ่อกูเป็นผีไปแล้วไอ้โอเคโทรเบอร์หนึ่งเฮ้ยเบอร์นี้เฮ้ย Little John Mechanic อะไรวะมีอะไรช่วยครับคุณรู้จักแอนิมาโทรนิกไหมครับนายโทรผิดเบอร์แล้วเหรอเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเชี่ยไม่ได้ยินเสียงเราอะโทรหาตำรวจเลยแต่บทมันให้โทรหาแม่นะทุกคนเฮ้ออ๋อเป็นชื่อของคุณโดนทางร้านนะก้อนชาบูเลยแล้วไอ้นี่เบอร์แม่ชัวร์ไอ้แม่เบอร์แม่ไอ้ทุกคนกูเจอแล้วมาดูโอเคแอร์พอด5 5 5 4 ตัว 6 8 3แม่ฮัลโหลแม่นี่มันคือเรื่องด่วนมากเกิดอะไรขึ้นพ่อเปลี่ยนไปโอเคฉันกำลังจะไปนะเจ็บคอเลยโอเคตกใจหมดนั่นน่าจะเป็นแม่มึงจะเป็นแม่มึงนี่ไงมึงบ้าปะแม่มึงคงจะเข้ามารอมึงงั้นไหมเราสามารถโทรหาตำรวจได้จริงหรอกูไม่เชื่อขออนุญาตโทรหาตำรวจไทยก่อนเพราะตำรวจไทยเก่งที่สุดในโลกนี่ไงมันเป็นอย่างนี้เวลามีเรื่องจริงแบบไม่เคยรับนายวันบรูเฮ้ยเอาวะมีอะไรให้ตำรวจรับใช้ครับขอโทษครับท่านนี่เป็นสายด่วนกรณาโทรเข้าเบอร์ท้องถิ่นเลยนะครับอยากจะบอกว่าเราไม่ว่างขอให้โชคดีแม่งเหมือนกันทุกประเทศเลยโอเคเราต้องออกไปหาแม่ทุกคนเฮ้ยชี้ห้องลับว้าเฮ้ยแอบในโทรได้เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนอันนี้หุ่นยนต์หรือเปล่าหรือเลื่อยอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ Resist Joystick Movement คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะแปลกนะอันนี้แปลกนะไม่วิ่งเพราะวิ่งจะมีเสียงดังโอเคกลายเป็นมิวแทนครับพ่อกลายเป็นไซครอมนี่มันเรื่องบ้าอะไรกอสวอร์ดนี่ไงพ่อของแกแดดพ่อเนี่ยดูปกติมากแค่จะมีตาเลเซอร์ขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องปกติมากของเรานะตอนนี้ลูกเนี่ยมาทำการโทรก่อกวนแม่ได้ยังไงแม่อยู่ที่งานป้าแม่ไม่เห็นหรอตาพ่อเป็นแสงเลยแม่ฉันเห็นว่าพ่อปกติดีฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะแต่กลับไปที่ห้องแล้วก็ใจเย็นซะนะฉันต้องกลับไปที่โรงพยาบาลสงสัยแม่อาจจะดูจุลสุดเยอะแล้วคิดว่าพ่อกันเป็นโกโจมั้งเฮียตาเป่งแสงขนาดนั้นมึงมีดวงตาคุริกันมั้งเฮียเส่งเป่งขนาดนั้นเฮียโอเคหาทางหนีนี่ไงกระจกแน่นอนโอเคเราต้องหาเชือกแล้วก็หาสกรูไดเวอร์โอเคตอนนี้เรามีอะไรบ้างทุกคนเรามีเชือกแล้วสกรูไดเวอร์ได้เป็นแบบไอ้ตัวโหนนะโอเครู้เรื่องไปภารกิจการหนีเริ่มที่วันแรก let's goโอเค
ผมคิดว่าจริงๆแล้วเราสามารถเริ่มวันใหม่ได้บ๊ายบายครับกูนอนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยห้องนี้มี1ล้านเปอร์เซ็นต์นะถามว่ามีอะไรแม่งต้องมีแบงบุมโดดใส่หน้ากูโอเคเราต้องมีอะไรแน่นอนผมเชื่อทำไมเสียงเหมือนกูหิวข้าวเลยวะเฮ้ยนี่เหมือนว่าจะมีแบตเตอรี่อยู่ข้างในโอเคใช้ได้แบตเตอรี่มาเฮ้ยอะไรอะเบอร์3เฮ้ยเชื่อโอเคเชื่อตอนนี้น่าจะดีละฉันน่าจะใช้ได้เอาละครับทุกคนไปไอ้เหี้ยกูกลับไอ้ขอให้โชคดีขอให้โชคดีไปโรงเรียนครับไปฟ้องครูฮะครูวันที่1คือกูยังไม่ผ่านวันอีกเหรอดูจากสภาพแล้วกูว่ากูก็โง่เหมือนกันถ้ากูมาหาครูกูว่ากูโง่เหมือนกันไม่ซ้ําเหี้ยมากกูว่าไปห้องสมุดห้องสมุดดูปกติสุดเพราะว่าโรงเรียนน่าจะเจ๊งไปแล้วเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ด้วยแล้วมันบังคับให้เราไปที่สนามบอลอีกรอบโอ้มายก๊อดแล้วนี่คืออะไรไอเดอร์มิวนี่คืออะไรทุกคนสกูไดฟ์อ๋อคือไขควงใช่ไหมอุ้ยเชี่ยตรงนี้ทีมีไขควงพิซซ่าแมทริกคืออะไรวะทุกคนอ๋อเจเนอเรชั่นนี่คืออุปกรณ์เล่นเกมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอที่นี่ปิดมาแล้ว3ปีด้วยกันนะเฮ้ยแอคแท็บผมว่ามันจะต้องเป็นของที่ดีแน่นอนผมว่าเราต้องใช้ได้ไม่ใช่หรอโอเคไปทุกคนไปซวยกันไปซวยกันครับฮะร้านพิซซ่าก็สว่างดีนี่โอ้มายก๊อดเจฟแม่นี่เจฟกูไม่คุยกับมึงหรอกมึงแม่งหลอกพ่อกูฉันจะช่วยพ่อกลับมาอีกหนึ่งครั้งขออนุญาตกระโดดว้าวโอเคตอนนี้ฉันต้องหาพ่อของฉันอ๋อมันโดนเทรดแลกเปลี่ยนใช่ป่ะฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้ฉันคิดว่าฉันน่าจะต้องไปช่วยฉันรู้สึกเหมือนว่าตาของพวกมันจับจ้องทุกอย่างมาที่ฉันเด็กร้องฉันมาช่วยแล้วเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉันจะช่วยเธอเองนะช่วยด้วยฉันออกไม่ได้เธอเข้าไปอย่างนั้นได้ยังไงอะบางอย่างจับฉันแล้วก็ยัดฉันเข้าไปฉันรู้สึกเหมือนว่าชุดกำลังจะบีบฉันไปชิ้นๆฉันคิดว่าฉันน่าจะหาไขควงมาได้นะเดี๋ยวฉันจะช่วยนายกูไม่อยากจะคิดเลยถ้ามันเป็นไขควงแล้วมันช่วยไขแล้วพอไขแล้วตัวแม่งแตกไม่นี่คือการเป็นความผิดกูเลยนะไขควงอยู่ได้โอ้ my god กูไม่มีไขควงกลัวกูแตกถ้าออกได้อ้าวฉันกูจะไปไหนดีนะแล้วฉันกูจะทำอะไรอ้าวผมจบแล้วก็คือฉากจบนี้เราทิ้งพ่อถูกป่ะเชียร์แล้วเนี่ยกูทิ้งพ่อเหรออ๋อจบแบบไม่มีดาวไอ้เหี้ยกูทิ้งพ่อกูเฉยอ๋อจบแบบตัวใครตัวมันกูก็ไม่รู้ว่าพ่อกูด้วยกูไปเลยอ่ะเชียร์แล้วเนี่ยเชียร์อะไรเนี่ยได้เหรอทุกคนไอ้เหี้ยแบบเรื่องของมึงเรื่องของพ่อมึงเรื่องของมึงทุกคนไอ้เหี้ยกูไปแล้วไอ้เหี้ยฮาเกินว่ะไงจะมาช่วยอะไรแล้วเพื่อนขอโทษนะขอโทษที่เมื่อกี้ฉันวิ่งหนีออกไปแต่คือวันนี้ฉันตกใจไงฉันก็เลยต้องแบบไปแบบตั้งตัวหน่อยทุกคนผมว่าเราต้องกลับบ้านไปเว้ยใช่ปะไปแบบไปในอดีตเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่ไหนไปได้เลยทุกคนมันแปลกๆว่ะโอ้เราเดินมาตรงนี้ได้โอ้ว่าแต่ไอ้สามตัวนั้นหายไปไหนนะตอนนี้สไปเดอร์เซนส์ของผมกำลังแจ้งเตือนว่าคุณนั้นกำลังเจอกับความชิบหายระดับหมอลำนะภัยสังคมกำลังเข้ามาหาคุณนะฮะที่นี่มันน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยชิก้าหวังว่าเธอจะไม่ขยับเฮ้ยนั่นมันกล่องเพลงบ่อยนะความทรงจำของฉันความทรงจำไอ้กล่องเพลงกล่องเพลงพ่อเคยช่วยฉันดูรอบนึงนี่มันไอ้พวกตรงประหลาดพวกนี้นี่คือข้างในของมันสินะมันก็ดีกว่าการที่มันทำขึ้นจากเลือดแล้วก็เนื้อฉันคิดว่างั้นนะโอเคนี่มันกระเป๋าตังค์ที่น่าจะเป็นของพ่อนี่นะพ่อน่าอยู่ในนี้โอเคสวยครับอันนี้คือแหละฉันคิดว่าอันนี้ไม่น่าจะช่วยอะไรนะโอเคใจเย็นนะครับคุณพ่อมันล็อกแต่ฉันคิดว่าไขควงอยู่ในนี้แน่นอนนี่มันสถานที่เดียวกับพิซซ่าเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเจฟน่าจะมีกุญแจหรือเปล่าอ๋อเราก็ไปขอกุญแจกับเจฟไปไหนพี่เจฟขอกุญแจหน่อยเพื่อนวู้โอเคผมว่าได้ผมว่ามาต้องมาแน่นอนเจฟนายมีกุญแจไหมกุญแจห้องหลักนะเพื่อน
นายไม่เบื่อเราเด็กน้อยนายไปที่ทุกห้องเลยนะแต่ฉันแค่รู้สึกว่าฉันอยากจะสำรวจนะโอเคงั้นทำข้อตกลงกับฉันระหว่างฉันกับนายเท่านั้นฉันลืมจ่ายเงินค่าขยะแล้วก็ลืมในการเอาขยะไปทิ้งน่ะเอาขยะไปทิ้งให้ก่อนแล้วฉันจะให้กุญแจนายแล้วก็เอาแฟลชไลท์ไปด้วยนะเพราะที่นั่นมันมืดมากโอเคขอบคุณมากชี้เอาแล้ววะตัว F ทุกคนมันบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะน่าสนใจมากๆถ้านายไปที่แบบไอ้โรงทิ้งขยะอ๋อสามารถดูเนื้อเรื่องได้ตอนแต่มันเป็นพ่อด้วยใช่ไหมอ๋อแสดงว่าไอเดอะมิวมันคือแบบโรงงานขยะใช่ป่ะนี่คือเมื่อไหร่กูจะผ่านคือที่หนึ่งก่อนเย้ yeah, ที่ขยะแล้วโอเคเรียบร้อยขอกุญแจหน่อยครับโอเคเอานี่ไปกุญแจเพื่อนเรียบร้อยทุกคนแล้วโอเคปึ๊บ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 โอเคแล้วเขาไขไปหนึ่งอุ้ยเยอะโอ้โหคุณพระช่วยอย่าขยับนะขยับกูกินนะเจอไขโคนแล้วเจออย่านะครับอย่านะครับโอเคนี่แหละสิ่งที่ฉันต้องการอย่าขยับนะครับกินนะครับกินจริงนะเย้ผมมาช่วยแล้วเจ้าเด็กน้อยถ้าเรามีเพื่อนตัวนี้เราก็จะมีกองกำลังที่แข็งแกร่งขึ้นอีกหนึ่งคนจะมาช่วยนายแล้วจงรับไปไขควงแห่งสวรรค์เป็นไงรู้สึกดีขึ้นไหมว้าวเมื่อกี้กูนึกว่าหัวหลุดออกมาโอ้ขอบคุณมากนะฉันคิดว่าฉันจะติดอยู่ตรงนั้นตลอดชีวิตแล้วแหละเออแต่เดี๋ยวก่อนนะฉันกำลังคุยกับเพื่อนอยู่แล้วก็เออเสียงแหละเฮ้ยนั่นไงเสียงเหมือนมันเลยเขาก็ท่ากำลังตกอยู่ในอันตรายโอเคเราจะไปหาเด็กด้วยกันอย่าบอกนะหุ่นยนต์แปลงเสียงแต่ช่างมันดีกว่าอันนี้เถอะเดี๋ยวมันไม่ได้ฉันกำลังหาพ่อฉันอยู่ฉันต้องเธอเขาตัวสูงสูงใส่เสื้อสีฟ้าได้เห็นไหมนายเหมือนนายหมายถึงว่าผู้ใหญ่ยังไงเหรอฉันไม่เห็นนะแหมฉันช่วยนายไม่ได้เร็วมันเร็วมากฉันวิ่งเร็วแล้วกูวิ่งเข้ามาเลยทำเพี้ยอะไรวะกูวิ่งเข้ามาเลยทำไมเพี้ยปัดกันมุ้งปุ๊บโอเคเฮ้ยปึ๊บกูเข้าไปทำไมก่อนทำไมกูไม่กลับอดีตไปวะกูกลับอดีตไปดิพ่อเลยนะแต่นั่นแหละเอาตัวก่อนพ่อขอโทษนะผมขอโทษนะพ่อมันต้องปลอดภัยก่อนโอเคกลับมึงแล้วมึงยังจะกลับบ้านอีกเหรอเย้ผ่านคืนแรกแล้วบ้านพ่อฮะคืออะไรอ่ะฝันหรือเปล่าอ๋อฝันทุกใจแต่มันแค่ฝันสินะแต่บางทีการที่เราอยู่ร่วมกับผีหุ่นยนต์ก็อาจจะไม่ได้แย่ใช่ไหมโอ้เจ้าแมวขอโทษนะโอเคไปกินข้าวเช้ากันหรือจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรทุกคนเราอาจจะกินข้าวเช้ากับหุ่นยนต์ก็ได้นะเย้ฮะคุณแม่วันแรกของโรงเรียนนายยังง่วงอีกยังกันเลยฮะวัยรุ่นเออคือผมฝันร้ายเกี่ยวกับพ่อนะไม่เป็นไรพ่อปลอดภัยดีเขารออยู่ที่ห้องอาหารนะฮะห้องอาหารโอ้เช็ดคุณพ่อหายดีแล้วใช่ไหมครับคุณพ่อผมคิดว่าผมไม่กินข้าวเช้าดีกว่าครับแต่พ่ออยากจะกินข้าวเช้ากับนายในเช้านี้นะผมว่าเช้าเลยดีกว่า
ไม่ห้ามลืมไม่งั้นนายจะอยู่สามวันอ๋อไม่เป็นหรอกมันบอกว่างั้นไม่กินข้าวเช้าก็ได้แต่ลืมเอากล่องข้าวไปนะนายจะได้ไม่หิวเฮ้ยแม่โดนอัศวินรัติการไปก่อนนะพ่อสวัสดีครับแปลกหรือจริงๆมันแค่มีความฝันอยากจะมีครอบครัววะใช่ปะเฮ้ยครอบครัวสุขสันต์เพื่อนพร้อมรอบเคียงฉันหยุดเรื่องคิดนั้นไม่ได้เลยนะคิดว่าฉันอยากจะวิ่งหนีไปนะใครจะกินข้าวช่วงเวลานี้ลงกันล่ะนายคิดว่านั่นมันเป็นไอเดียที่ดีอย่างนั้นหรือเจ็ดนายไม่ทำก็ได้นะถ้านายติ๋งเลยทำไรอ๋อมันปาประทัดระเบิดเฮ้ยใครทำน่ะวิ่งแล้วอ๋อเด็กเล่นการตามภาษาปกติฉันฉันสงสัยนะว่าพวกเด็กพวกนี้มีระเบิดเพิ่มอีกไหมเชี่ยจะเป็นระเบิดมันจะเป็นแก๊งสเตอร์ทุกคนโอเคทุกคนกลับมาที่ห้องอุ๊ยอะไรแบตเตอรี่โอเคโอเคยกเลิกคลาสโอเคเราน่าจะกลับบ้านแล้วทุกคนคุยกับครูได้ปะนายต้องการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเด็กน้อยที่จริงแล้วไม่มีเลยครับมึงก็ฟ้องครูสิโอ้เฮ้ยหาอาหารเด็กที่มีประทัดเฮ้ยนายอ่ะนายมีประทัดหรือเปล่าฉันชื่อว่าเจ็ดนะนายมีไหมฉันขอยืมหน่อยสิแต่ก่อนนะนายไม่สามารถยืมได้นะเพราะมันใช้แค่ครั้งเดียวนะโอเคงั้นฉันขออันนึงได้ไหมนายคิดว่าไอของพูดได้มันราคาเท่าไหร่อ๋อมันบอกว่าถ้าอยากได้ประทัดเนี่ยให้เอาอะไรบางอย่างมาแลกหน่อยแล้วมันจะให้โอเคกลับบ้านเลยเหรอมึงไม่คิดจะเอาอะไรไปแลกกับมันเลยโอเคไปทุกคนกลับไปโดนพ่อต่อกันเฮ้ยเชี่ยจีบสาววะมึงมีเวลาจีบสาวอยู่นะอย่าไปฟังมันเลยนะดาเลนเขาแค่อิจฉาเธอนะขอบคุณนะการบูลลี่ฉันเนี่ยอ๋อโดนบูลลี่เพราะว่าอ่านหนังสือออกเนี่ยนะมึงบ้าปะนี่เป็นอะไรที่โง่มากเลยนะฉันอ่านวิทยาศาสตร์เยอะมากแล้วนายอ่านอะไรอ๋อโบราณคดีกรีกโอ้สุดยอดมากเลยฉันไม่เคยอ่านเลยกูจะกลับไปหาพ่อไม่ต้องคุยแล้วได้แหละได้สมุดมายังมีเวลาจีบแฟนเลยเอาจริงเหรอเนี่ยโอ้ my god สมุดเลคเชอร์นี่แปลกๆนะครับเพราะว่ามันแปลกๆนะมันมีครบทุกอย่างเลยโอ้ my god โอ้เชดโอ้ฟักโอ้ไม่นะอ๋อก็คือแสดงว่าต้นตระกูลไอ้ผู้หญิงคนนี้ทุกคนนะมันเขียนหนังสือตัวนี้นะครับเขียนหนังสือเกี่ยวกับพวกแบบว่าไฟนั้นหมดเลยนะอ๋อเขาเคยเป็นช่างมาก่อนแล้วเขาก็เลยมีสมุดจดที่เกี่ยวกับงานเก่าของเขาหมดฉันไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนั้นสักเท่าไหร่นะฉันควรจะปาทิ้งไปแล้วแต่นั่นแหละฉันไม่อยากเสียกระดาษอ่ะเข้าใจไหมโอเคขอบคุณมากแฮ่ๆฉันเกเบรียลฉันออสวอร์ดโอเคเป็นสมุดที่ดีมากขอบคุณมากอ๋อมันมีวิธีป้องกันหุ่นจริงเหรอแล้วนี่หุ่นอะไรไม่รู้เอาละกูมีวิธีป้องกันละประเด็นคือตัวของเรามันเป็นตัวหมีใช่ไหมตัวหมีมันมีสมุดหมีหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่โอ้ oh my god มันไม่มีตัวนั้นน่ะมันไม่มีตัวนั้นน่ะสวัสดีครับคุณพ่อคือมาถึงกูก็หนีเลยเหรอคือไม่มีโอกาสทักทายกันเลยใช่ไหม คือพ่อแม่ไล่กูเข้าห้องแล้วอ่ะโอ้ไม่นะโอเคฉันจะต้องไปหาเจฟฉันคิดว่าฉันมีแผลแล้วล่ะน่าต้องออกจากที่นี่ก่อนตอนนี้เรามีไขควงแล้วทุกคนโอเคไปแล้วจ้าโอ้โหยิ่งกูโคตรตึงเดี๋ยวนะแล้วมึงอ๋อไม่ใช่มันไปห้องสมุดผู้ผิด go to the ball pit อ๋อเราต้องไปในอดีตใช่ไหมเมื่อกี้อยู่ปัจจุบันไม่ใช่หรอวะไอ้ที่ผมงงหมดแล้ววะอะไรวะแต่มันบอกว่าตอนนี้เราต้องกลับไปในอดีตก่อนนะ let's go แล้วประเด็นคือจะไม่มีใครเคยกระโดดไปในอดีตหรือไงวะทุกคนปะถ้าแบบแม่งเปิดงงๆไงใครจะต้องเคยปะโอเคเสียงน่าจะเคยได้ยินมาก่อนแต่ว่าแต่มันมาจากที่ไหนนะโอ้ชิบหายแล้วไฟหมดหาทางเข้าไปกูว่าตูดแม่งตื่นแล้ววะผมว่าตูดมันตื่นแล้วนะจังหวะนี้ขออนุญาตสับสวิตเย้เฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเห็นหรือเปล่าไอ้หมีขยับอย่านะอ
แมงมุมทุกคนแมงมุมไอ้เชี่ยอยู่ดีมันจะโผล่มามันก็โผล่มาเลยเหรอทุกคนไอ้เชี่ยไม่โผล่ไม่รู้ไม่เสียงเลยถ้าเราไปโดนเชี่ยไม่โดนว่ะกูตึงจัดตรงนี้ไม่มีใครอยู่ฉันคิดว่ามันน่าจะปลอดภัยเก็บไฟไว้ก่อนเก็บเน็ตโอเครวย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 หาพ่อเราจะหาพ่อมันก็เดินช้าเกินเยอะนะเปลี่ยนจากหาพ่อมาหาเด็กแล้ววะอุ้ยเชี่ยอุ้ยโอเคเสียร้องไห้มาจากไหนน่ะห้องนี้ชัวร์ 100% จากซุปเปอร์เซนต์ของผมไอ้เหี้ยแม่งเอาข้ากูไปกินหรือการสู้กับชิก้าคือการกินข้าวเจ้าสิ่งนั้นมีท้องด้วยอย่างนั้นเหรอไม่น่าเชื่อมันได้กินไกลจากขนาดนี้ได้ยังไงน่ะมันน่าจะต้องมีเด็กอยู่ในห้องครัวแน่นอนแต่ฉันไม่สามารถผ่านไปได้ฉันต้องล่อมันด้วยอะไรบางอย่างถ้ามันต้องการข้าวเพราะฉะนั้นฉันจะเอาชิ้นส่วนของพิซซ่าจากเจฟไปให้นี่เป็นพิซซ่าเก็บสินี่ไงนี่แสงของชิก้าอ๋อมันบอกว่าชิก้าเนี่ยทำการตัดประสาทการดมกลิ่นออกไปตอนช่วงเช้าเพื่อกันไม่ให้ชิก้าขโมยข้าวกินอ้าโอเครู้เรื่องโอเคตอนนี้ต้องไปหาเจฟทุกคนไปเรฟเจฟโอเคไม่เป็นไรแค่หุ่นพังอย่าไปกลัวน้องกูไม่กลัวหรอกเจฟโอ้ชิตไอ้เหี้ยไฟดับชิบหายทุกคนเราต้องกลับไปในอนาคตขอโทษไอ้เหี้ยไปไงอะหรือว่าเราซ่อนอยู่ข้างใต้ปะอ๋อเราต้องกลับอดีตเลยทุกคนเราต้องไม่ไปหน้าห้องโอเคโอ้ยเหี้ยมันเพิ่งพังหูไอ้คุณไปแล้วจ้ะกูไปแล้วจ้ะจุ๊บเจฟขอพิซซ่าหน่อยนายมีพิซซ่าเหลืออยู่ไหมเพื่อนขอหน่อยไม่ได้นะไม่ได้นะถ้านายอยากจะได้นะต้องจ่ายตังค์มันโอเคแต่เรามีตังค์ไม่ใช่หรอทำไงได้อ่ะฉันไม่สามารถซื้อได้เลยนะฉันน่าต้องยืมบางส่วนจากในครัวนายก่อนนะอ๋อมันหาวิธีถ้าทำให้เจฟไม่อยู่ในห้องครัวเด็กเฮียเหมือนกันนี่ของซื้อของขายนั่นแหละแล้วเป็นเด็กอ่ะให้หน่อยไม่ได้หรออ๋อไอคนในร้านมันกลัวหนูไปจับหนูมาโอเคหนู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 อยู่ห้องข้างบนนี่ใช่ไหมอ๋อต้องไปจับหนูในอดีตจริงป่ะคือห้องปัจจุบันมันก็ควรจะมีหนูป่ะไม่มีมันจะไม่มีได้ไงวะอ๋อต้องย้อนอดีตไปหาหนูไอเฮียเกมแม่งเล่นเรื่องอดีตโคตรเยอะไอนี่แม่งดูไอนี่มาปะเนี่ยเดดพูลมาปะเนี่ยจักรจับได้ละแล้วไงทุกคนผมยิงไม่ได้อ๋อเราต้องเปิดไฟก่อนไม่งั้นหนีไม่พบไม่งั้นหนูไม่โผล่มาอาดังแน่ร้านแน่คิดจะขยับเหรอเพลงแม่งรู้ด้วยเหี้ยโอเคโอเคกูรู้แล้วว่าทำไมเพลงต้องมิวขนาดนี้กูรู้แล้วว่ากูรู้เรื่องกูรู้เรื่องกูรู้พิกัดกูรู้พิกัดว้าวโหมันนั่งมุกมาโอเคเราต้องไปจับที่นี่
ด้วยการวิ่งไอ้เหี้ยวิ่งนะครับวิ่งมาพี่ตูนวิ่งมาพี่ตูนกูไม่อยู่ที่นี่หรอกแต่ว่ารักกระโดดวิ่งกลัวนะแต่อยากดูไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวเลยเกมโคตรชิลฮะเย้ไอ้เจ๊มึงโดนกูแน่เพื่อนเอาหนูไปไม่นะหนูไม่หนูหนูมาแล้วมึงยังไม่หนูได้ยังไงอ่ะตอนนี้ห้องครัวน่าจะปลอดภัยละโอเคห้องครัวโอเคขออนุญาตไปห้องครัวครับว้าวนั่นมันพิซซ่าโอเคแล้วเราเอาพิซซ่าแล้วเราไปทำอะไรต่อนะรูเดอะเบิร์ดเอาพิซซ่าโอเคเราต้องล่อไอ้นี่ใช่ไหมชิก้าใช่ไหมเราต้องไปล่อที่ไหนนะเราล่อข้างบนใช่ป่ะเราก็ไปห้องซีเคียวริตี้ถูกป่ะโอเคเลสโกเราต้องล่อโดยการวางพิซซ่ามันไม่มีทางที่คนกินพิซซ่า2ชิ้นในขณะที่วิ่งหนีหรอกแม่งโคตรบ้าแล้วไงเออทำอะไรกูก็สงสัยเนอะกูเชี่ยวไฟส่องเชี่ยวโคตรตึงว้าไอ้เหี้ยใครไม่ตกใจไม่ปะทุบไม่ต้องออกเลยเดี๋ยวโอเครอรอไม่ได้เราต้องหาโต๊ะก่อนใช่ไหมเว้ยเปิดประตูให้มึงโง่หรออ๋อมันคือสปริงบอนนี่โอเคได้เรียกถูกเฮ้ยทุกคนมันไม่มีที่ล่อพิซซ่าว่ะเอาไปไว้ที่ขยะเหรออ๋อเนี่ยมันจะมามั้ยมึงเดินมาเร็วๆได้ไหมเราสามารถเดินฝ่าได้ปะมึงคิดเดินฝ่าได้ปะไอ้ชิก้าแกเดินสั่งโง่จริงๆเด็กน้อยเด็กน้อยเธออยู่ไหนเย้เฮ้ยนี่มันไอ้ไม้ดีกว่าโอ้ไหนยังรอดอยู่เหรอตอนนี้เราหนีกันเจอเพื่อนอย่าหนีทางด้านไอ้โง่ว้ายไอ้ไม้ไอ้ว้าว้าว้ากูเร็วกว่ากูเร็วกว่ามันเร็วกว่าตัวไอ้ไม้ไอ้โง่มึงนี่มันโง่จริงๆไม่เหมือนไอ้ไม้ใจร้ายฉลาดกว่านี้เยอะชิก้าไปด้วยชิก้าเดินไปไหนนะเพื่อนทำอะไรชิก้าทำอะไรเอาไอ้เหี้ยชิก้ามันบ้าไอ้สัตว์ชิบหายแล้วมึงบ้าประตูแล้วชิก้าตูอยู่ในหุ่นไอรอนแมนชิก้ามึงทำอะไรกูไม่ได้หรอกกูเนียนกริบออกสองตัวอ
ให้มาด้วยเหรอไม่นะฉันกำลังหาพ่อฉันอยู่นะนายเห็นไหมไม่เห็นเลยอ่ะนายเห็นชิปไหมล่ะตอนแรกเราอยู่ที่ห้องของเล่นกันอ่ะไม่ฉันไม่เห็นอ่ะฉันคิดว่าเขาน่าจะว้าอาโอ้มันยังก็ว้า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 ช่วยกูสิกูดีอีกแล้วไอ้กูดีทั้งชีวิตกูดีทั้งชีวิตเฮ้ยเฮียเนี่ยเอากูขอแอบกับมึงเล่นว้าไฟหมดไอ้ไฟไอ้ไฟมึงนี่มันโง่จริงโอ้ชิบนี่นะจ้าจ้าว้าวกูตกใจล่อมึงต่างหากล่ะไอ้โง่จักกี้ไม่ทำอะไรกันนะไม่ไม่ขอโทษ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 มึงปิดไฟอีกไรเหี้ยไอ้ไม้อะเฮ้ยคือเราต้องวิ่งตามมันใช่ไหมเหมือนเราต้องให้นี่เข้าไปก่อนช่องลมบุ้นได้เลยเชื่อเราเนี่ยเดี๋ยวไฟก็เปิดเดี๋ยวไฟก็ปิดทุกคนแล้วกูแวะเปิดไฟก่อนแวะเปิดไฟไม่ได้ด้วยไอ้ไม้มันหายไปไหนอ่ะคนดูเข้าใจปะเชี่ยไม้มันหายต้องโยกเบาหรือเปล่าแสดงว่าต้องไม่มีสัญญาณเตือนเลยเพื่อนถึงจะโผล่มาถูกปะเฮงซวยจริงๆกูจะกลับโลกเก่าไปกูจะทำไมฉันหาเขาไม่เจอนะเขาอยู่ไหนเนี่ยเย้ผ่านคืนที่2แล้วโอ้ทุกคนกว่าจะผ่านคืนที่2โคตรโหด